สวัสดีค่ะดีไซน์จะไปเซเว่นไปตามหาอะไรคะมึกกรุ๊ปมึกกรุ๊ปจะมีหรือเปล่าไปดูกันถึงแล้วดีไซน์บอกว่าดูในแอปแล้วมีนะไปลุ้นว่าจะมีจริงไหมเพราะว่าเพื่อนฝากซื้ออีกแล้วนะทุกคนเมื่อวานซื้อไปวันนี้มาซื้อแล้วเพื่อนฝากซื้ออีกละอุ้ยแงวมีแต่สีแดงเหรอสีส้มหมดแล้วเหรอสีแดงมันเผ็ดมากกินไม่ได้ใช่ไหมกินได้อดต้องถามเพื่อนก่อนนะเกิดเราไปแล้วเพื่อนไม่เอานะสีแดงอ่ะมันเผ็ดมากนะถามก่อนไม่มีแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะล่าเทียวลูกลูกหนูชอบไม่ใช่หรอรสหมาล่าล่าเทียว25 บาทเหมือนกันเอาไปลองไหมเอาไปลองหนึ่งอันถามเพื่อนก่อนอ่ะมาดูกันสาขานี้จะมีไหมนะทุกคนสาขาเมื่อกี้มีแต่สีแดงมีไหมดีไซน์อยู่โซนไหนไม่รู้ปลาหมึกโซนปลาหมึกนี่ไงอันนี้โซนปลาหมึกเงวจบไม่มีดูในแอปมีตอนนั้นก็ดูในแอปนะแต่มีอันนี้ที่น่าสนใจเอ้ามันทำไม15 บาทเมื่อกี้เซเว่นเมื่อกี้5นะ2เล็กใช่ป่ะไม่ขนาดเท่ากันเลยงงเลยหรือว่าเขาติดราคาผิดที่ไหนที่ไหนติดผิดเอาไม่มีไม่มีจ้ะแต่ในแอปมีไหนลองเดินหาก่อนเผื่ออยู่ที่อื่นแอปในแอปมีทั้งสีแดงแล้วก็สีส้มเลยนะเงี้ยวเงี้ยวถามพนักงานไหมถามไหมถามเลยเร็วดีไปถามเลยโอ้โหนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะสรุปได้ไหมคะดีไซน์ไม่ไม่ได้คือเราดูในแอปมันขึ้นเนาะมีทั้งสีส้มสีแดงเลยนะแต่ว่าน่าจะอยู่ในอันนั้นใช่พนักงานเขาบอกว่าอาจจะอยู่ในลังเพราะว่ามันเพิ่งมีของมาส่งอะแล้วเขาบอกว่ารอสักครึ่งชั่วโมงให้สั่งผ่านแอปถ้ามีเดี๋ยวเขามาส่งให้นะแล้วก็นี่ดีไซน์ก็เลยซื้อไอติมโอริโอมาโอ้โหเป็นไงเป็นไง มันก็มีปูดบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดาแล้วก็นี่เลยแม่ก็เลยลองซื้ออันนี้มานะทุกคนเดี๋ยวให้เขาไปกินกับเพื่อนเอาไปลองชิมดูเผื่อแบบว่าอร่อยเผื่อมีใครชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าหมึกกรุบมันหากินยากใช่ไหมเผื่อเจอแบบนี้ชอบแบบนี้ก็เอากินแบบนี้ไปบ้างอะไรเงี้ยอ่ะนี่นะทุกคนใครอยากลองชิมหมึกกรุบนะเขาไม่ได้สปอนเรานะเราจ่ายเองนะก็ไปลองซื้อมาชิมกันได้นะอันนี้ของวันก่อนใช่ไหมคะมาดูอันนี้นี่อันนี้สีแดงเทออกมามันจะเป็นแบบนี้เป็นซองเล็กๆเล็กๆแบบนี้ข้างในจะมีทั้งหมด6ซองใช่ไหมคะดีไซน์ใช่จะมีทั้งหมด6ซองนะซองเล็กๆเนี่ยซองใหญ่ซองละ25 บาทนะคะทุกคนมีซองข้างในเล็กๆแบบนี้6ซองใครอยากลองชิมก็ไปซื้อชิมได้เนาะสีแดงก็จะเผ็ดแบบเผ็ดมากสีส้มก็จะแบบว่ากำลังดีเผ็ดน้อยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย